สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News ์อันะคะประจําวันศุกร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะทุกวันศุกร์อยู่กับคุณสพอนงการสวัสดีค่ะคแล้วสวั็ดิฉันอุสนีเอกอุสนีนะคะวันศุกร์วันนี้นะโอ้โหก็มีหลายเรื่องให้ติดตามกันโดยเฉพาะการกลับมาจากการประชุมนานาชาติของทานายกนะประชุม Economic Forum นะ World Economic Forum บอกว่าปลื้มมากเลยได้เที่ยวฟรีอีกรอบนู้นใช่ใช้คำว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีประสบความสำเร็จตั้งแต่คราวที่แล้วที่ไปเจอเจออีลอนมัสเจอเจฟเบซอสเจอกูเกิลเจอสารพัดอย่างนะแต่ไม่มีอาหิวอะไรสักอย่างใครประสบความสำเร็จประเทศไทยหรือแสนสิริแสนลีริสิแสตลีย์นะแสนลิสิไปเขาเขา คือเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไปเป็นงานงานภาครัฐบาลอย่างเดียวคือทั้งงานหลวงงานราษฎนประโยชน์หน้าเขาเป็นแบรนด์แสตนลีไปแล้วเนอะใช่เออมันต้องได้ทั้งงานหลวงงานราชจะไปเสียได้อย่างเสียอย่างไม่ได้ต้องให้คุ้มค่าเที่ยวเดียวเสียค่าบินเที่ยวเดียวต้องให้คุ้มค่าทั้งสองอย่างสามอย่างสี่อย่างด้วยเพราะว่ามีพักพวกมีคนอื่นตามไปด้วยไงคือมีลำเดียวอ่ะเขาก็บอกว่าเวิลด์คอนมิกฟอรัมรอบนี้เนี่ยเขาไปประชุมเดือนสิบห้าถึงสิบเก้านะ 3วันได้มีโอกาสเจอนักลงทุนผู้นำประเทศต่างๆจากหลายประเทศในทุกมิติได้คุยกับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์นะนางสาววิโอลาแอมเฮทนะพูดถึงเรื่องการค้าขายซึ่งเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นผู้ค้าที่สำคัญก็มีการดูแลประชาชนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีได้เขาจะส่งไทยส่งรายการไปสวิตเซอร์แลนด์จริงเหรอจะส่งรายการไปขายสวิตเซอร์แลนด์ส่งมะพร้าวเข้าไปขายสวนนี้เหรอยังไงก่อน ก็มีคนจะส่งน้าแข็งไปขายไอซ์แลนด์แล้วไงเออเออนส่งนาฬิกาไปขายสวิสเซอร์แลนด์ยิ่งขนเลยอุ้ยตายละแหรงมากเลยนะมาถึงก็แรงเลยเขาบอกว่าไปเจอธุรกิจใหญ่ๆนะเช่นไมโครซอฟท์ o o g l e นะเขาบอกว่าตอนนี้ธุรกิจใหญ่ๆเขาก็เป็นที่ประจักษ์ชัดหรือเป็นการตอกย้ำว่าเหล่านี้เขากำลังมุ่งเน้นไปเรื่องของการดำเนินการ Data Center อซึ่ง Google เองก็ให ให้คำมั่นสัญญาให้ความมั่นใจว่าจะลงทุนเรื่อง Data Center กับเราเนี่ยเยอะมากคือผมได้ฟังสัญญาอย่างเงี้ยตั้งเยอะเลยนะคราวที่แล้วที่เรื่องตั้งแต่รื่องขงเทสลาจำได้ไหมใช่ใช่ใช่เทสลาเอ่ยเจฟ f b เบ o ซ a m a อเมซอนเอ๋ยกูเกิลแล้วก็มีอะไรสารพัดอย่างมีแบล็คแบล็คอะไรแบล็ครอใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แบล็ครอ ดีในแบล็ควอเตอร์มาด้วยแบล็คบล็อกนั่นนี่โน้ยดีที่ไม่มีแบล็คลเบลมาด้วยแบล็คลาเลแบ็คลเบลมีอยู่แล้วไงมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปเนะเขาจะไปเจอซีอของนี่ด้วยเนาะอเจอซีอีโอปตทกำลังจากด้วยเนาะแล้วอยู่ประเทศไทยไม่เจอเหรอคำถามอยู่ประเทศไทยไม่เคยเจอกันเหรอไปเจอซีอีโอกังจากเจอพวกเนี้ยบริษัทค้า รีเทลรีเทลขายปลีกขายปลีกทั้งหลายแหล่หมูไก่หมูไก่หมูไก่เนื้อมงน้อเมามีหมดอะแล้วซีแบบซีโอไก่เถื่อนมีไหมทั้งงานตีนไก่เถื่อนเจอไหมมีไปเจอที่นู่นไหมไก่เถื่อนมันท้องถิ่นไหมอ๋อท้องถิ่น มันพูทอนอย่างเงี้ยของมันไม่อินเตอร์อ่ะไม่อินเตอร์นะมันระดับประเภทลาตินอเมริกาเงี้ยเออเออเป็นความสัม์ระหว่างลาตินอเมริกาเอเชียไม่เกี่ยวกับยุโรปแบบเถื่อนเยอรมันไม่กินตีนไก่ข้างในอ๋อเหรอมีแต่บ้านเราเหรอกินตีนไก่อ่ะถามจริงไทยกับจีนไงอ๋อเหรอลาวมีโอ้ไม่รู้จักของอร่อยซะแล้วนะเออก็เรียกว่าอะไรนะเลียมมุนัง เลือเล็บมือนางใช่ใช่ใชใช่ใช่ใใช่ใติ้งการเบรซิลมันใหญ่อ่อโอ้ยนะมันอยู่ที่พันอะไรที่เขาเลี้ยงอ่ะถ้าพันขนาดใหญ่พันอะไรเนีพวกเล็กไม่แต่ที่เถื่อนๆเข้ามานี่คือมาจากลาตินเมกาพี่บราซิลนี่เป็นผู้ส่งออกไก่แข็งกับเราสมัยก่อนเมื่อก่อนนี่เรานี่นะล้วส่งคือเราใส่ว่าทางค่าแรงเราถูกเราส่งเขาเลยดีโบนชิคเก้นก็คือโบนเลสชิคเก้นคือไก่ถอดกระดูกอื นะค่าแรงเราถูกไงไก่ทอดกระดูกเนี่ยส่งไปขายยุโรปขายให้อเมริกาที่บราซิลเป็นคู่แข่งกับเราด้วยนะตลาดใหญ่เขาเนี่ยเขาก็ส่งไปด้วยแต่เขาสู้เราไม่ได้เรื่องไก่ทอดกระดูกเพราะเราค่าแรงถูกกว่าเราทอดเก่งกว่าดีบนชิคเก้นบนเลชิคเก้นนะแล้วก็คู่แข่งกับไทสันฟู้ดของอเมริกาอะไรอ่าไทสันไทสันฟู้ดอเมริกาที่เขาอยู่ในบ้านเกิดคลินตันนะลิตเติลโรสแอร์คาเนโซ่ แล้วก็เนี่ยบ,บราซิลไทสันฟูด้ดแล้วก็เรานี่แหละถือเป็นสามเจ้าสามเจ้าที่ออแข่งกันแข่งกันอย่างไก่ไก่ทอดกระดูกนี่ตีตลาดไม่การาแตกเละของเราเนี่ยนะ แล้วผลผลิตมีน้อยเพราะประชากรเรามีน้อยไงแล้วส่วนใหญ่ผู้ค้าก็มีน้อย้วยผู้เลี้ยงมีน้อยรายแต่เป็นรายใหญ่ผู้ค้าเลี้ยงแต่ไก่พื้นบ้านหรือไก่ชนเนี้ยข้าพ่อรายใหญ่ก็เล่นทั้งไก่ชนเล่นทั้งไก่ไก่กินอไก่ฉีดยาไก่วิทยาศาสตร์และไก่ชนด้วยของเรามีแต่พวกไก่หลวงไก่ตาฟางไงพวกเนี้ย ไก่ไหนเนี่ยไปยังไงเนี่ยเออ<า>เอเอ <S <S 2> <S 2> เอ,อันนี้เป็นที่มาที่ไปที่เราแวะไปหน่อยนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกรณีตีนไก่เถื่อนนะแล้วก็ทีนี้ท่านนายกก็บอกต่อบอกว่าได้มีโอกาสไปพบที่มันมีภาพออกมากับทางด้านของสมเด็จมหาบวรทิปดีคุณมาเนตคุณพี่นายกกัมพูชาบอกความจริงไม่ได้นัดเอาไว้แต่พอดีใกล้รับประทาานอาหารเที่ยงก็เลยส่งข้อความไปหาจึงได้พบกันแล้วก็มีการตอกย้ำเรื่องหนึ่ง การแก้ปัญหา PM 2.5ด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางเยือนประเทศไทยในวันที่7จกุมภาพันธ์ที่คุณมาเน็ตจ,จะมาคุณไปโน่นดีกว่าคุณไปคุยกับทางพาม,าม่าทางทางลาวกับพาม่าน่นที่เขาที่มีคนบ้านเราไปจ้างชาวบ้านปลูกข้าวโพดอะ,ะนะที่ไหนนะที่ลาวพามา่าลาวกับพาม,าม่าลาวนี เยอะแยะเลยฉะนั้นเดที่เผาปงเขาป่าทั้งหมดมาจากข้าวโพดนี่ใช่ไหมมาจากข้าวโพดนี่แหละข้าวโพดทั้งนั้นล่ะไปคุยกันดีกว่ากัมพูชามันไม่มีเท่าไหร่หรอกอือเออไปคุยทางลาวทางพม่านี่เขาไปดูข้างบนน่ะค่ะไล่ไปถึงนู่นเกือบสิบสองวันนานู่นข้าวโพดเลี้ยงสุกเลี้ยงสุกรเพราะว่าของเราเป็นเมื่อวานก็นี่ไงมาข่าวข้าของช่องบางช่องอ่ะเออทำไมเขาบอกว่า สุกรเถื่อนทําให้ปัญหาการเลี้ยงสุกรไทยล่มสลายขาดทุนจ่อยับใครขาดทุนผู้เลี้ยงสุกรกี่ลายก็ช่องไหนก็ช่องนั้นนะจริงจริงปัญหาจริงกันหมูเป็นฮิวาและข่าหมดเล้าและหมูยักินพอกินต้องนํเข้าวจากที่อื่นมาทีนี้ก็ทั้งรายใหญ่รายเล็กก็มีลูกน้องบริวารขนเข้ามาให้ไงใช่ไหมดีไองึ เนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไงเขาไปดูหน่อยเออถึงเสียถาถึงต้องเลยดนเด้งเลยเด้งเลยแล้วว่าผมขอบผมสนับสนุนโครงการดิจิตอลนั่นนะอ๋อนี่มันเป็นเกี่ยวพันกันหมดเลยเหรอพี่เน้นจริงปะใช่ทั้งหมดเลยใช่ไหมเออแล้วก็แล้วก็นี่เขาค่าใหญ่เขาเลี้ยงไก่ชนกับคุณสมศักดิ์ไงไก่ชนสมศักดิ์สนิทกันไปหมดเลยเนาะก็ไก่ชนไงไก่ชนก็เลยเขาเด้งสมศักดิ์ไปให้ดูแลไก่ชนอื่นเลย ได้คุณพีรพันธ์มาจัดการแทนเด้งสมห้ไปดูแลไก่ชนเออไก่ชนบ้านเขาเองไม่ต้องมาดูยุติธรรมแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องไปดูไก่ชนไปพวกโคลนตัวที่วันโคลนตัวโคลนตัวเออนะท่านนายกก็บอกว่ามีทุนดูไบกับทุนอินเดียสนใจแลนบริดจ์นะคะเตรียมจะพาดูพื้นที่ในเดือนหน้าคือคุณจะไปสร้างความเพอร์เจอร์ความน่าขบขันให้กับประเทศไทยนะที่แลนบริดจ์ที่ มันไม่มีคดีเป็นไปได้หรอเอเขาจึงบอกว่าคุณทำแลนด์บิชให้คุณคุณขุดคลองมัง่ายกว่าเหรออืมฮะอืมถ้าเกิดเนี่ยเพราะคุณทำแลนด์ถามว่าอแลนด์บิชใช่ไหมคุณต้องสร้างท่าเรืองสองฝั่งใช่ไหมอืแล้วต้องยาวเลยใช่ไหมค่ะแล้วจะมีรางรถไฟรางคู่ออืแล้วมีถนนไฮเวย์อือแล้วมีอะไรอีกอ่ะ มีอะไรกัะมีอะไรทางถนนทางเกวียนหรอทางคนเดินเหรอฮะอะไรทางรถรถเก๋งไฮเวย์ต้องตัดข้ามไปอ่าทีนี้เรือคอนเนอร์เดี๋ยวนี้มันสองหมื่นตู้ค่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็สองหมื่นตู้ที่คุณได้ใช้รถไฟขนเนี่ยรถไฟขบวนนึงใช้ประมาณสองร้อยตู้ยาวเป็นงูเลื้อยนะสองร้อยตู้นะวนเนี่ยนะยี่สิบรอบอ่าทีนี้คุณต้องสองหมื่นสองหมื่นตู้ที่คุณต้องขนกี่รอบ แล้วเส้นทางจากอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งนะเท่าไรหร่ล่ะตัว,วตัขับรถไม่ทัน <c oughs> แ,แล้วคุณคุณคุณยกลงจากเรือเนี่ยนะใส่รถไฟนะแล้วไปต่อเรือใหม่แล้วขนรถไฟไปไปใส่ใส่ใส่เรือลำเอาไปลงที่ยาร์ดก่อนหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าใส่เรือใส่เรือเลยมันก็มีเรือแช่ยอยู่เนี่ยฝั่งโน้นนะขวนรถไฟวิ่งกี่ชั่วโมงจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งนะแล้วคุณจะขนคุณจะมีรถไฟกี่ขบวนใช่ไหม ไปกลับไปกลับเป็นเินบนควจะสองพอสองหมื่นตู้นี่แค่เรือลําเดียว <c oughs> ถ้ามาสักสามสี่อีแล้วนี่หมื่นห้าพันตู้อีหมื่นตู้อันนี้สองหมื่นตู้น่ะถ้าเรือคุณต้องยาวมากเลยและแกนโมดบายแกรนด์ที่เคนคุณต้องยาวมากเลยเครนรอกเลยไปดูที่ดูใบแล้วดูที่รัตเตดัมหรือที่สิงคโปร์หรือฮ่องกงก็ได้หรือที่จงซิงก็ได้ <c oughs> ถามว่าพระเดชพระคุณมเป็นยาอย่างนี้เหรอถามสิคะุณต้องสร้างสองฝั่งแล้วคุณอเอาคนงลงน่ะมันมันจะใช้เวาลากี่ชั่วโมง สองร้อยตู้แล้วถ้ามันเรือจอดคิวรออยู่เนี่ยถามที่ว่าคุณใช้เวลากี่วันกว่าจะขนเนี่ยไปข้ามฟากฟากหนึ่งแล้วใส่เรือลำหนึ่งแล้วไปเนี่ยถามว่ากัตตัเรือเร่นหมากรุกรอหรอหรือไปเที่ยวบาร์รออยู่คมันมีงูหมูฉะนั้นไปไปเป่าร้องให้พวกอะไรนะพวกฝรั่งมาดูฝรั่งบอกดูตำบายบอกว่าเนี่ยตลกอ่ะ เพราะว่ามันไม่คุ้มค่ามไม่มีทางคุ้มค่าอยู่แล้วคอนเทนเนอร์ er มันมีแต่แตะลันตะลอนยิ่งให,ใหญ่ขึ้น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 ใส่ตู้แต่ละตู้จำไม่ได้หรอพี่ลำนี้ไปขวางคลองวซเอตจำได้ไหมจำได้จำได้นั่นแหละเสียหายเป็นรี่กี่ร้อยกี่พันล้านวันต่อวันอนะ่ะเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยเสียหายวันละพันล้านอนะ่ะเพามันขวางคลองอยู่อ่ะค่ะอันนั้นอนะ่ะโอเคถ้ามา จอดที่ฝั่งอันดามันเนี่ยหนึ่ง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 ลำนะแล้วคุณต้องมีอีกฝั่งหนึ่งอีกต้องใช่สองลำใช่สองลำในการขัดเปลี่ยนไปแล้วรถไฟมีขบวนวิ่งชุก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 แล้วฝั่งโน้นต้องถ่ายเทฝั่งนี้ก่ะม,มันไม่มัน,มนพยาขาดหรือเงี้ยเอางี้ให้เขาเพ้อเจอไปเรื่อยๆแต่ก็แล้วกันเป็นคนเขาบอกมันเป็นไม่ได้หรอกไอ้แลน์บิ๊กชิว่าเนี่ยคุณจะใช้รถคอนเทนนเอร์วิ่งตะมึงตะมึงตะมึงนะรถคันหนึ่งวิ่งในตู้เดียวค่ะโอ้ต้องกี่รอบเนาะ รถรถคอนเทนเนอร์เนี่ยวิ่งในตู้เดียวหนึ่งตู้แค่นั้นเองนะสี่สิบฟุตเนี่ยแต่ว่ารถไฟสักไปในสองร้อยเต็มที่สองร้อยอะสองร้อยตู้สองร้อยตู้เนื่องจากสองหมื่นตู้จากลำหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่และฝั่งโน้นอีกอะจะมาทางนี้ๆๆๆแล้วคุณมีรถไฟกี่ขบวนลากกี่คู่นะคิดดูคำนวณให้ง่ายบ่อย เอาแค่ๆง่ายๆแค่เอาแค่เด็กๆพอสีคำนวณคณิตศาสตร์ง่ายๆก็ก,ก็ป่าไปตายแล้วลแล้ว<า>เรือคอนเทนเนอร์แต่ละวันเนี่ยจากฮ่องกงออกมาแต่ละวัน,นมีมีกี่มีมีเท่าไหร่จีนมีเท่าไหร่ส่งสินค้าไป嗯嗯นะคะทีนี้ทีนี้ในส่วนของวอยคนหมึกฟอรัมเนี่ยนอกจากที่นายกเราไปประเด็นปีนี้มันเป็นยังไงบ้างคุณพี่ปีประเด็นปีนี้ในเวทีของที่ดาวอสเขาคุยเขาคุยเรื่องยูเครนยูเครนอิสราเอลใช่ไหม ความไม่มั่นคงเรื่องจีนใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเขาก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเรื่องพลังงานนะครับพลังงานอาจจะไม่เสถียรความยืดเยื้อสงครามในตะนอกกลางใช่ไหมรัสเซียสงครามเอททะเลแดงเอามาว่าเรือสินค้ามีปัญหาฮูตี้ฮูตี้ใช่ฮูตี้แล้วมันกุมเยอรมันไปอีกแล้วตอนนี้อเมริกาก็ถล่มเยเมนนั่นดูอียิร์อียิรานก็ตีกับปากีสถานอีกเออท่านที่ทำไมมันหลายคู่จังอ่ะเออทำไมที่ตีกับปากีสถานใช่อินเดียก็เชียร์อิร่าน ตลกอ่ะใช่ไหมอิหร่านตีกับปากีสถานเพราะอิหร่านเขาอ้างว่ามีผู้ก่อการร้ายอยู่ในปากีสถานเขาก็เลยถล่มไปปรากฏปากีไม่พอใจถล่มกลับใช่ใช่คือผู้ก่อการร้ายปากีอยู่ในอิหร่านผู้ก่อการร้ายอิหร่านอยู่ในปากีอ๋อตายละเออเออเออก็เลยทำไมมึงไม่ยิงกันแต่ละฝ่ายด้วไงฮะฝากกันยิงนะไม่ต้องข้ามแดนนะเออฝากกันยิงไป ขี้เกียร์นี่ว่าเออก็เลยพอยิงกันไปยิงกันมาก็กลายเป็นคู่กัดแยงคู่ใหม่ยังดีถ้าไม่มีกลุ่มไอซิสเคอยู่ในอัฟกานิสถานเขาขอร่วมวงด้นะกลุ่มนี้อยู่ทางตอนใต้องอิรานใช่ไหมอัฟกานิสถานน่ะก็ขอร่วมวงด้วยคือพวกนี้แก๊งนี้น่ะจะไม่ถูกทั้งในอัฟกานไม่ถูกทั้งในปากีสถานไม่ถูกทั้งในอิรานด้วยแล้วไม่ถูกกับอัฟกานิสถานด้วยไงคือเป็นกลุ่มโหดแรงกว่าตอริบันอีกค่ะค่ะนี่กลุ่มนี้ที่เขาไม่รู้จะเอาใครจะใครเล่นงานมันดีเพราะว่ามันน่่งาาทุกฝย อทีนี้เราต้องดูเนี่ยอิหร่านถูกกับจีนค่ะจีนก็ไม่ใช่ถูกอินเดียใช่จีนถูกปากิสถานเห็นไหมออเมริกาถูกกับปากิสถานเห็นไหมแต่อินเดียถูกรัสเซียอปวดหัวนะเนี่ยสายใหญ่ความสาคัญนี่ปวดหัวมากเลยนะคือปรากฏว่าตอนนี้อินเดียกําลังเชียอิหร่านที่ถล่มปากิสถานอยู่อแล้วก็อินปากีสถานก็ไม่มาอยู่ค้างฝ่ายอิสราเอลเออ อิสราเอลปากีสถานบอกว่าพร้อมจะให้นิวเคลียร์ให้กับตุรกียเพื่อโจมตีอิสราเอลถ้าหากอิสราเอลใช้นิวเคลียร์โจมตีประเทศอินก่อนเห็นไหมมันอย่างนี้อินเดียก็มีมีนิวเคลียร์นิวเคลียร์ทั้งคู่ทั้งอิรานทั้งอินเดียทั้งปากีสถานใช่มันก็มีประมาณร้อยร้อยแปดสิบลูกทั้งกันทั้งคู่อะมันมีลงตูนังกันหมดตอนนี้ไงช่วงนี้ดาวดาวโคจรยังไงนะตีกันทุกบ้านเลยนะตอนนี้นะวุ่นวายมาก แล้วก็นอกจากจีนไต้หวันใช่ไหมไต้หวันก็ยังอเมริกันก็พยายามแย่งอยู่นั่นแหละขอให้อขอมีปัญหาไเลยก็ข้าพเจ้ามีความสุข,ขับการสร้างปัญหาประเทศอื่นเนี่ยคือตอนนี้อเมริกาเนี่ยพยายามจะไปสร้างประกาศสงครามกับฮูตี้ใช่ไหมค่ะ,ะถล่มฮูตตี้คือคือตอนนี้ลดตัวมาลบกประเทศกาจอกระจอกแล้วลบกับเยเมนแทนอาจะกับเยเมนแทนแพ้กับการิดสถานเปลบกับเยเมนแทนค่ะ แเยเมนแข็งแกร่งอัฟกานิสานเยอะเ,อเพระทหารมีทั้งสี่แสน oh. แล้วมีเครื่องบินรบมีทั้งรถถังมีทั้งจรวดมีทั้งขีปนาวุธมีทุกอย่างมีหมดเลยคือฮูตี้เนี่ยไม่ใช่กองกําลังติดอาวุธเป็นประเทศเป็นกองทัพนะเยเมนม, <laughs> มันไม่ใช่ตอริบันที่เป็นกองโจร <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่อเมริกานี่วันที่โดนเดินโดนโจมตีแล้วอะไรชื่ออะไรอะไรสตาร์เคมอะไรของเขาเรือ เตัวเคมีเขาทะเลแดงแต่ว่าเขาอ้างว่าไม่เป็นไรทิ้งๆหน่อยๆเรือสามารถไปต่อไปได้ฮูตีโจมตีเขาบอกไดเรกิดคือเขาเ้าเป้าเลยนะอเมริกาก็หาเรื่องโจมตีฮูตี้ไอ้จเยเมนฮูตี้อีกต่าะันนั้นก็ทําให้ช่องทางการเดินเรือก็เป็นอัมพาตไปอัมพาตอีกต่างหากเออก็ซ้ําเติมเศรษฐกิจอีกนะซ้ำเติมอีกต่างหากอิสราเอลวันนี้เนทันยาหูก็ประกาศบอกว่าไม่มีทางที่จะมีรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นได้อ้อโหนะ ใช่ไหมคือวันไม่กี่วันสองสวันก่อนหน้านี้แอนทิลบริงเก่นมาที่ตรวงกางใช่ไหไปเตรนเลลอนเตเรนตลอนคนนั้นไปมืองนี้ไปมือนี้ไปเจรจาผู้นําอาหรับเขาบอกโอเคนะชาติอาหรับเนี่ยกระเป๋าหนักอยู่แล้วพร้อมที่จ่ายเงินฟื้นฟูจงร์ัดนกาซาฟื้นฟูสร้างมือให้ใหม่เลยนะออืแต่ว่าต้องให้อาริสไทเป็นรัฐอิสราเอลเดซิเอร์บอกโน way ไม่ยอมคือชาตินี้กูต้องขอกูต้องเป็นกูไม่มยอมให้ประเทศอื่นเปอิสระนะอทั้งที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งเป็นมีตั้งประเทศมาได้เมื่อปีหนึ่งเก้าสี่แปดเองนะเจ็ดสิบหกเจ็สิบห้าปีที่แล้วเองนะเพิ่งเป็นชาติเพิ่งมาเล่ยลอนในยุโรปเล่ยลอนทั่วประเทศมาเพิง่งเป็นชาติมาแต่จะไม่ยอมให้ปาเลสไตน์เนี่ยมีชาติของตัวเองแผ่นดินตัวเองอยู่แล้วตัวเองก็มาแย่งแผ่นดินปาเลสไตน์อยู่อนี่คือทางเอาต้องมีสองรัฐอยู่ด้วยกันต้องสองรัฐอเมริกาบอกว่าเอาเคียงบอไไม่ด้เรง สู้รบจนกระทั่งใช้ชนะถึงสุดไม่ว่าจะปีหน้าทั้งปีก็สู้อตอนนี้ตายไปสองหมห้าแล้วชาวปาเลสไตน์ก็ค่ายถึงแสนกันแล้วดูอะไรเกิดขึ้นคค่่ะะก็หาทางออกแล้วนะาหรับพวกรวยๆทั้งหลายแหล่เนี่ยซร้าเองอ่าองบอกควรจะต้องมีเั่นเลยสร้างเมืองใหม่วางแผนเมืองใหม่ทําให้นี่เลยเฉพาะเลยทั้งเวสต์แบงค์ทั้งกาซาสร้างเมืองใหม่จ่ายตังให้รวยๆอย่งนั้นนี่ดูไบดูเอไอเอพนี้กระเป๋าหนักขนาดใช่ไหม เขาพร้อมที่จ่ายเงินให้ไงแต่ว่า,ายิวบอกโนโนเพราะเดี๋ยวจเจริญมากกว่ายิวถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมยังไม่ยอมก็ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องขวายคุณต้องฆ่าปาเลสตา์ให้หมดอ่ะหรือขับไล่ปาเลสตา์ให้หมดจากตุรกาซาหรือเวสต์แบงก์คือตอนนี้ให้ชาวชาวยิวที่มาจากที่อื่นเนี่ยค่อยๆเข้ามาไล่ไล่ชาวปาเลสตนออกจากบ้านช่องที่ของตัวเองไง ก็เลยกลายทาให้สถานการณ์สงครามอิสราเอลก็แน่นอนว่ายาวตลอดปีแน่คนก็เลยเกลียดทั้งยิวทั้งสารรัฐทั่วโลกทั่วโลกประนามทั่วโลกใช่ไหมแล้วก็คดีที่คาอยู่ในศาลโลกก็ใช้เวลาไม่กี่สองสามที่ก็ตัดสินว่าตกลงในคดีมีมูลที่จะสั่งให้องค์ไอคณะมนตรีความมั่นคงของสหรัฐแย่ชาเนี่ยสั่งให้อิสราเอลหยุดยิงซึ่งอิสราเอลไม่หยุดอยู่แล้วเพราะอเมริกาเนี่ยมันลีดสองแฉกทุกวันนี้นะส่งเครื่องบิน47จแต่ส่งอาวุธ กระสุนเปินทุกให้ทุกวันละสองลำสองลำสองลทุกวันทุกวันทุกวันสองลำสองลำสองลำแล้วแต่เพราะถ้าขาดสักวันสองวันพวกอิสราเอลไม่มีกระสุนยิงสู้ถล่มละแล้วเบิดก็เลยเบิด์น่าแนเบิดที่ไม่มีความแม่นยาทิ้งใส่บ้านใส่บ้านทั้งนี้นี่คือความโหดร้ายของอเมริกันนักฆ่าสงครามปากว่าตาขยิบแล้วก็สบสนให้อิสราเอลฆ่าคนค่ะนี่ก็สถานการณ์ก็ยังยืดเยื้อนะเดี๋ยวยังไงต้องดูต่อแต่ตอนนี้ที่คนเขามองก็คือมันลามไปเป็น ระดับภูมิภาคแล้วก็มีหลายตัวแปรมากหลายความขัดแย้งิหรานมันกนก็โจมตีทั้งซีเรียโจมตีทั้งอิรักพราะมีเป้าหมายกลุ่มกอรระไรทั้งสองประเทศก็ละพวกกันไงทีนี้ก็ก็เลยกลายเป็นไม่รู้ใครจะใครจะฟัดกับใครอ่ะอเมริกาก็อิสราเอลก็อยากจะให้อเมริกาเล่นงานอิรานแต่ว่า ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าถ้าจะเล่นงานแล้วเนี่ยมันมันไม่หมูเพราะคุณลบอัฟกานิสถานก็ยังแพ้แล้วคุณจะลบอิหร่านประชากร8090บล้านคนเนี่ยถ้าม,มีแสญยานุภาพเนี่ยมีจรวดไอไอไอนำวิถีมีขีไปนาวุธ <cha S 2> เร็วเหนือเสียงเลยนะนะออแล้วก็ไอเรือไอไอเรือขบวนเรือไอเรือพระ่งบินของสหรัฐที่อยู่ในทะเลแดงในแถวนั้นน่ะก็คงไม่เหลือถ้าลบกับอิสราเอลคงไม่เหลือ เราะจะตรวดท,ทุกจากเป้าหมายจากหลายประเทศเนี่ยจากจากฮิสบุลเลาะจากกูที่จากอิหร่าน,นจากกลุ่มอิสลามมวนแรงทั้งหมดจะถลม่มเซี่ยเอเลไอไออนโดมยังไงก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มันมีทางตั้งรับได้หมดตรวดเป็นแสนๆลูกอ่ะค่ะนะก็ะในดาวอสก็ประเด็นเหล่านี้ปกคลุมเพราะ<ช>คนกังวล เพราะมันกระทบเศรษฐกิจ <bord> ด <ering> ้วยนะคะคนห่วงกระเป๋าเงินตัวเองนั้นน่ะคนตายไม่สนใจหวงว่าเราจะได้มีรายได้น้อยลงเศรษฐกิจจะนะปาเลสไตน์เนี่ยคนตายทุกวันเหม็น่วงนะเพราะว่าถ้ามันแพงเราเดือดร้อนเออถ้ามันแพงเออนะเศรษฐกิจถดถอยเดี๋ยวเบี้ยขึ้นเดี๋ยวเบี้ยลงเนี่ยเขาห่วงอย่างเดียวแต่คนตายทุกวันไม่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงเรื่องนี้นะส่วนยูเครนก็กำลังจะใกล้จบเต็มทีเพราะว่าไม่มีเงินบ่อจีแล้วไม่มีเงินที่จะรับส่งความต่อต่อฐานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอาวุธก็ไม่่มีคะ ส่วนในตอนนี้สหรัฐเองก็มีการเลือกตั้ง<บ>ขั้นต้นโจไบเดนก็โดนทรัมป์บอกว่าสบายมากมาแน่ <laughs> นักกลัวมากเลยนะ <laughs> มาแน่ <laughs> มีแ <มา S 1> ค่น,นี้ <laughs> จริงนะเราเราหนีเสือป่าจระเขคฮะหนีจระเขคกลับไปเจอเสือ <laughs> เสือเอยตัวโตเจออะไรไม่รู้ <laughs> <laughs> อ่ะ <laughs> ออโลกมีตัวเลือกแค่นี้นะ,ะก็ยอมรับไปส่วนทางด้านของไทยนะคะเรื่องของประเด็นเงินดิจิทัลหลังจากที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวเรื่องของเอกสารหลุดจากปปชวันนี้คนก็เอาคําถามนี้ไปถามนายมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าเ,ออเรื่องที่มีเอกสารหลุดจากปปชส่งความเห็นมายัางรัฐบาลได้รับหรือ,อยังคุณเศรษฐาบอกว่าได้รับรายงานแล้วก็เท่าที่ทราบก็ทราบจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีรช่วยคลัง บอกว่าจะคอยรับรายงานเรื่องที่ต้องวันเด็ตรงนี้ก่อนจากทางปปชแปลว่าทราบแต่ทางรายงานหน้าข่าวแต่ยังไม่ได้รับรายงานตัวจริงนะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะให้มีการชี้ชัดออกมาเลยนะตนมั่นใจเรื่องคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยตนเชื่อว่ามีตัวเลขอธิบายได้ส่วนเรื่องทุจริตตนมั่นใจร้อเซว่าไม่มีแน่นอนอย่าพึ่งอย่าไม่ไม่ไม่เกิดเลยไปรับประกันได้ไงเออถ้าถ้าท่านสงสัยว่าทุจริตตรงไหนท่านคือปปชก็ให้บอกมาเลย เพราะตรงนี้ทางนี้รัฐบาลมีหน้าที่อธิบายเป็นการใช้เทคโนโลยีในการส่งเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนตนไม่เห็นว่ามันจะทําทุจริตตรงไหนได้แล้วเขใช้คํานี้คือคุณยังไม่รู้คุณรู้จักนักกันมืองน้อยไปหรอเปล่าฮะคุณแล้วถามจริงว่าประวัติของคุณเนี่ยอความซื่อสัตย์สุจริตเนยอ,อะไรแต่และแต่คุณเป็นที่ประจักษ์หรือยังเป็นที่ประจกักษ์ที่เขาชีวิตไป ชีโปโปโปเป้เป้โปเปเปนั่นแหละออเปลอเออโปโปเปนะจึงได้ทำคุณทาในการทำธุรกิจนะแสดงสะท้อนเห็นความซื่อสัตย์จริตซื่อตรงเนี่ยเป็นที่ประจักษ์รอยรีงและการที่คุณตั้งคนสีเทาสีเทาดำเทาแก่เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีน่ะคุณคุณจะต้องตีตั้งแหวนด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าทุกคนก็รู้นี่บอกว่าเงินที่ต้องทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปสู่ไม่กี่เจ้า ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในรายงานที่หลุดออกมาของปปชอันนี้ถือว่าเป็นการนโยบายทุจริตแบบมีเชิงใช่ไหมเออเขามีแต่ทุจริตเชิงนโยบายอันนี้เขามีเชิงนโยบายทุจริตแบบมีเชิงนโยบายทุจริตนะแบบมีเชิงแบบมีเชิงนะฉันเชิงก็ได้อ่ะเจ้าตัวบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าพูดลอยๆว่ามีการทําทุจริตผมก็เข้าใจว่าทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องระวัง แต่ถ้าบอกได้ว่าตรงไหนมีการทุจริตเราก็พร้อมจะรับฟังอธิบายให้ฟังถ้าอธิบายไม่ได้ถ้าเกิดมีข้อกังขาก็คงทําไม่ได้คือตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นไง <c oughs> แต่เจตนาที่แท้จริงของคุณนี่ยมันเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วไงจำไม่ได้หรืว่าคือตกลงมาอะไรกันแนะ่คือคุณต้องตั้งคําถามับตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ตั้งแต่บล็อกเชนโทเคน <c oughs> ไม่มีเป๋าตัง ต่อมาเป็นซูเปอร์แอปเบลใช่ไหมตอนแรกบอกไม่กู้ไม่กู้นะไม่กู้นะแล้วก็ตอนหลังบอกขอกู้ค่ะแล้วตอนนี้บอกว่าพฤษพาไม่ทันอันนี้บอกอาจจะปีก็มาหกแปดแล้วใช้ใช่ตลงคุณฮะคุณคุณคุณมีสติสตังเนี่ยอยู่ใน เดินทางนอกนอกประเทศบ่อยเกินไปหรือเปล่าอการภาวะการขึ้นลงเครื่องบินบ่อยเกินไปทำให้่งตางมีปัญหาไอย่างนั้นนะคุณพี่เรืองลมมันเรื่องตีอ่ะเรืองลมมันหลายที่นสะดวกหรือเปล่าเออหลายทีนไม่สะดวกนะคือเขาท้าถูกถามเรื่องนี้แหละเลยเป็นที่มาพาดหัวข่าวบอกว่าดิ้อโวอลเล็ตในยังทำลายเดิมหรือเปล่าคือวางไว้พฤษภาคมซึ่งมันยังไงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วไม่ทันเพราะว่าร่วมทีช่วยร่วมีช่วยครั้งเขาก็บอกไม่ได้อยู่แล้วไม่ทันใช่ซึ่ง เขาบอกว่าจะดีเลยออกไปนักข่าวถามว่า,าแต่ว่าตอนนี้หลายฝ่ายซึ่งรวมถึงก้าไกลเนี่ยเขาก็ปลามาสว่าหลังชนฝาแล้วเออเศรษฐาบอกฝาก็ <sh arp> ไม่มีไม่มีเหลือแล้วขาว้างบนมีนี่ข้างล่างว่างเปล่ามีแต่เหวข้างล่างตกเหวตกเหวไปเลยนะเขา,าบอกว่าคุณเศรษฐาบอกไม่มีแนวความคิดเรื่องจะย,ยุติโครงการเลยจุดนี้ยังเดินหน้าเต็มที่คือความคิดแต่คุณมีได้คุณจะมีอีกสปีก็ได้ทำแน่คุณจะมีแค่แต่ความคิดไงแต่ความคิดมันน่าขบขันเพราะว่า เขารู้ว่าคุณทำอะไรคุณทําเป็นผู้ร้ายปากแข็งอยู่อคุณเองก็รู้ว่าคุณทําไม่ได้เพราะคุณมาเป็นนายกแบบฟลุ๊กใช่ไหมคุณยังไม่รู้ว่าตอน11โมงก่อน11โมงคุณจะได้เป็นหรือเปล่าเจ้าทั้งมีคําบัญชามาอุ๊ยบัญชาเลยเอาพกเราโตให้เขาหน่อยคนคนที่บัญชานี่วันนี้เขาจะไปเจอกันนะเออใช่แต่ไปที่เดียวกันแต่คนละเวลานั่นแหละเขาก็ไปก็อนนี้หล่ะก็คือ เข้ามาเป็นนายุแบบฟลุ๊กไงได้มีโอกาสได้แต่งกายตามถนัดชอบนะอแต่งกายเสื้อคับบังหลวมบังอะไรบังแล้วแต่ตรงเท้าสั้นเต่อแล้วยิ่งช่วงนี้คุณพี่ช่วงนี้มีข่าวลือด้วยไม่รู้ว่าเวลาระหว่างดิจิตอลวอลเล็ตมากับเศรษฐาไปอะไรจะเกิดก่อนกันอ๋อเศรษฐาไปก่อนแน่นอนเดียบเดียวอย่างนั้นเลยหรอชัวร์เลยแน่นอนอย่างนั้นเลยดิจิตอลวอลเล็ตไม่ทางมาได้เลยอ่ะออแต่เศรษฐาไปแน่นะเขาเขาพูดแบบเออแล้วมีนะตัวลงตัวเลขนะว่า เดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยเดือนพฤษภาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคือดูว่าทักษิณจะออกวันที่สิบเจ็ดนี้หรือเปล่าไงสิบเจ็ดกุมภาเหรอสิบเจ็ดกุมภาเนี่ยไงทักษิณจะออกจะหลุดสิบเจ็ดกุมภาไหมตามแผนที่เขาดีดลูกคิดรังแก้วไว้เนี่ยว่าจะสิบเจ็ดกุมภาพักโทษเลือกดีมียามมีงามดีจะกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองราแล้วนะนะพักโทษพักโทษพักโทษไงนะแต่โทษยังไม่รับเลยเนี่ยโทษไม่รู้จะพักตรงไหนนะพักได้ไงปัญหาคือ วิชาสีธรัยชาต์เนี่มนยมันใช้ไม่ได้งานนี้ออหนึ่งคนยังไม่ได้รับโทษคุณจะพักโทษไม่ได้ใช่ไหมใช่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 คุณเศรษฐาก็เลยบอกว่าถูกนักข่าวถามว่าจะมีการเลื่อนไปถึงงบปีงบประมาณ6-8เลยหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่ายังไม่พูดไปไกลขนาดนั้นผมยังไม่อยู่ถึงขนาดนั้นเลยว่า ก็ผมยังไม่อยู่ถึงขนาดนั้นเลยจะไปได้ไงไปถึงตัวใช่ไหมตัวเขาเองไม่ถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเนี่ยเมษามันจะไปแล้วโอ๊้ยตายตายตายเร็วขนาดนั้นเลยนะเออส่วนอีกคนหนึ่งที่เดี๋ยวดีเขาออกมาบ่อยมากเลยแม้ว่าจะไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องนี้นะก็คือสมศักดิ์เทพสุทินอตอนนี้ไม่มีงานไม่อะไรเลี้ยงไก่ดูลายไก่ชนอย่างเดียว พอหมดจากงานดีเอสไออะไไงไม่มีแล้วนะไม่มีการได้ช่วยเจ้าสัวแล้วเออก็เลยต้องเลี้ยงไก่ชนดูอะไรไก่ชนแล้วก็พยายามตั้งปั้นโครงการโครานตัวต่อไปโครานตัวแล้วจะเอาไปลงกระทรวงไหนตัวเองก็ไม่มีกระทรวงก็เขาดูแลกระทรวงเกษตรยู่ไงอ๋อไม่แต่กระทรวงเกษตรเขามีเจ้ากระทรวงนะเขาผลักดันได้ออผลักดันได้ของนี้มันอันลุ่มอันรวยกันได้อันลุ่มอันรวยกันนะสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าเรื่องกรณีปปชเตรียมทำข้อเสนอดิจิตอลเล็ตหมื่นบาทให้รัฐบาลเนี่ย นเข้าใจว่าเป็นคําแนะนําเฉยๆรัฐบาลจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้ก็ยิงลักไงเขาแนะนําเหมือนกันอใช่ไหมจำได้ไหมเช่กมันข้าวอ่ะเขาก็แนะนําเหมือนกันยิงรักจะทําหรือไม่ทําตามก็ได้ก็ได้แต่สุดท้ายก็นี่ไงอยู่ไม่ได้ไงอยู่ไม่ได้ไงอยู่ไม่ได้นะสมศักดิ์บอกว่ารัฐบาลเห็นว่าหากรัฐบาลเห็นว่าหากไม่ทําตามแล้วจะเกิดผลที่ดีกว่าก็อาจจะไม่ทําตามหากดูจากกฎหมายที่นําเสนอเข้าไปในที่ประชุม มาตรา35ระบุว่าในกรณีที่ปปชมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดําเนินการอย่างไรในหน่วยงานของรัฐอันอาจจะนําไปสู่การทุจริตสอว่ามีการทุจริตคณะกรรมการปปชตรวจสอบโดยเร็วและมีมติไม่น้อยกว่า 2- ใน3ในการทําหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐให้คลมรับทราบเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมาเนี่ยเออถึงจะเข้าใจว่าเออเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังคือวันนั้นน่นะที่เข้าคลมาปุ๊บแล้วเนี่ยมดแล้วต้องมีคนจองคิวฉี มาคนก็นั่งแกงอืดลมนะไม่มีอะไรก็นั่งเอาเอาเอาไปเรื่อยๆในเฮาเอออะไรๆในห้องน้ําอะไรห้องน้ําตั้งไปท้องเสียเออติ๊งตอกเลยนะครัามไปยังมั้ยเนี่ยส่งไลน์มาถามว่าตกลงครับเคาหมดไปยังเออกูจะรอดจากคุกเนี่ยออออไอ้ที่ฉีแล้วคุณจะโอ๊ยไม่ได้นะฉีแล้วคนที่ออกมาเชียร์จะจะยกไหมคนที่ออกมาเชียร์เนี่ยจะยกไหมอาจจะไก่ชนป่วยเลี้ยงไก่อยู่บ้านหยอดยอดยาให้อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ล่ะไม่มาอย่างงี้นะอ เขาก็บอกว่าระวังนะข่าวถามว่าระวังข้อเสนอของปปชครั้งนี้จะเหมือนโครงการจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์กลัวว่าจะซ้ำรอยสมศักดิ์บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ผิดอะไรเออดูสิโครงการไม่ผิดหรอกแต่คุณทำมาผิดก็ทำผิดนะใช่ไหมเออเออเอคนจะทำมาผิดก็คุณแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวไงอันนี้เงินที่ชจ้าหน้ก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าคุณทำด้วยปัทุประสงค์ที่สามข้อที่ว่านั่นนะมันไม่วิกฤตถ้าคุณไปพ่นป่าร้อให้ชาวดาวอสบอกว่า ไม่มีวิกฤต์เนี่ย<อ>แต่คุณกลับมาเมืองไทยบอกมีวิกฤตเนี่ย<อ>มัน <S <S 2> <S 2> ผีคนละตัวเข้าสิง <S <S ผีคนละตัว <S 2> <S 2> อ่ะส่วนอีกคนนึงนะคุณจตุพรพมพานก็ออกมาแนะให้รัฐบาลคิดให้รอบคอบเพราะว่ากู้มาแจกเนี่ยเชื่อว่าจะก่อความเสียหายรุนแรงมากกว่าจำนำข้าวก็บอกว่าสิ่งสําคัญขอ,ของโครงการที่ต้องว่าเล็ตเนี่ยกฤษฎีกาพูดชัดถ้าไม่ผิดกฎหมายทําได้ส่วนปปชมีเอกสารหลุดออกมาว่าได้ชํำระจุดคุ้มทุนอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับระบุพฤติกรรมจะไม่กู้มาแจก เป็นการหาเสียงไม่ตรงปกก็เลก็ว่างี้แหละถ้ากล้าทําเนี่ยเราวังให้ดีว่ากกตจะว่ายังไงก็ใช่ไงกกตคุณจะมีส่วนด้วยนะกกตยังหวังกกตได้ก็ก็เราต้องต้องท้าถ้าคุณคุณเห็นสามหนาห้าห่วงยังไม่ติดคุกใช่ไหมถ้าคุณยังทําพฤติกรรมอย่างเดียวกันนะคุณก็มีสิทธิ์เดินตามรอยสามหนาห้าห่วงไปได้น้องว่าเขาก็นิ่งนิ่งนะกกตนะเออคือตอนนี้พยายามจะแก้ทาเป็นไม่รับรู้เหตุการณ์ต่างๆภายในโลกไะเออใช่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 เออปิดหูปิดตาทำเป็นทำเป็นไอมหาอุดนะ แต่เรงนยังมีสตงอีกสรางอยคอยเช็คสตงออเองนะเอาล้วงคอยดูเนี่ยคือทั้งหมดนะคุณไม่มีทางรอดสันนไม่ได้หรอกยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้คนเขาเริ่มรู้แล้วว่าไอ้หมื่นบาทที่วานมันกลายเป็นเงินทิปไปแล้วนะเงินทิปนะไม่ค่าทิปนะเป็นเงินทิปแต่คนที่หวังค่าทิปจากเงินทิปเนี่ยจากบรรดาหุ้นุกู้เจ้าของหุ้นกู้เนี่ยคงจะหวังลมแรงๆแล้วตอนนี้ ค่าค่าทิปค่าทิปเหรอเออใช่ค่าทิปคือค่าบริการเนี้เหรอใช่บริการบริการทําอะไรคือเงินดิจิตอลเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นเงินทิปกลายเป็นเป็นเงินดิจิตอลจริงใช่ไหมมันก็ยังมีค่าทิปมีค่าทิปตามมาอ่าเขาเรียกจะเรียกทอนก็ได้ตอบแทนผู้ให้บริการใช่ใช่ทอนอย่างนี้นะโอ้ยเข้ามาห้าแสนล้านเราแบ่งกันเจ้าใหญ่เนี่ยเจ้าสองสามแสนล้านเนี่ยนะละก็เฉลี่ยขึ้นไปสัก สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคอุ้ยแต่เราเยอะนะเยอะสิคุณกันเยอะขนาดนี้เหรอเยอะสิคุณเสือนอนกินคุณรออยู่อ่ะเออเออคุณทำอะไรเลยนะเงินจัดให้เงินนี้ก็หามาคือเนี้ไปบ้างสิลดกำไรน้อยลงหน่อยนึงนี่มันคือลาบลอยอ่ะพี่มหาลาบลอยอ่ะพี่มหาลาบลอยพี่มหาลาบลอย <Thom> <Thom> แต่อันนี้นะคุณพี่อีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาออกกันมาหมดแล้วนะปปชเขาก็มีออกมานะทางด้านของกรรมการกฤษฎีกาก็มีออกมาอีกหน่วยงานหนึ่งที่หลายคนเขารออยู่ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้คนไปถามผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีความเห็นเรื่องดิจิตอลเวลต์ t มาหรือ,อยังเพราะว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่ต้องตรวจสอบและมีความเห็นเรื่องนี้ปรากฏว่าทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงในดิจิตอลเวลต์เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ข้อสรุปโครงการ ขาก็เลยยังไม่มีคําแนะนําออกมามเพราะว่าง,งี้อบอกรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดการปฏิบัติดังนั้นต้องรอรัฐบาลมีรายละเอียดโครงการอย่างไรจากนั้นจะขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวให้ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ว่าขัดกับรัฐมนูญหรือไม่หรือกฎหมายการเงินการคลังหรือไม่ส่วนที่ต้องใช้เวลาในเบื้องต้นก็คือข้อเท็จจริงแห่งการร้องเรียนเนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะพิจารณาได้ พะวางนี้คือพูดตัวจการอันนี้อันเดียวกันพูดแต่การที่ไปดูทักษิณมาอันเดียวกันไหมน้องก็สงสัยเหมือนกันอยากรู้ว่าใครพูดตรวจพูดตรวจที่วันตรวจตรวจนี่แหละมาอันเดียวกันไหมก็มีคนเขาอ้างวันนี้พูดตรวจพูดตรวจการมันมันไม่เหมือนกันนะเขามีเขามีอ้างเมื่อวานเขาบอกว่ามีผู้ตรวจการก็ไม่รู้ตรวจไหนเนี่ยเขาบอกผู้ตรวจผู้ตรวจการต้องฟังให้ดีนะเออ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 ู้ตรวจกับผู้ตรวจการที่บอกผู้ตรวจไป ผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมล่ะเขาผู้ตรวจการแผ่นดินมันนี่นี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ถามเมื่อมีผู้ตรวจแล้วนะผู้ตรวจการเนี่ยแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสามอันนี้อันเดียวกันที่ไปเยี่ยมทักษิณน่ะเออนะยังหาตัวไม่เจอนะเออผู้ตรวจการนะหาแป๊บก็ฝั่งของทางด้านของรัชทัน์กล่าวอ้างเท่านั้นเองคุณพี่ซึ่งก็ไม่มีการระบุรายชื่อออกมาว่าตกลงเป็นใครนะนี่ เนี่ยคุณสีสวนก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการที่ราชทานไปอ้างว่าผู้ตรวจการแผ่นดินใช้คํานี้แหละไปเยี่ยมคนชั้นสิบี่แล้วเจอหน้าค่าตากันมาแล้วเนี่ยเขาจี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละคนนี้แหละ,อ,ะออกมาชี้แจงรายละเอียดหน่อยอซึ่งไม่พูดถึงยังไม่พูดถึงไม่พูดถึงบอกว่าเขาเขา,เขาจะผิดในสาระสำคัญหรือเปล่าผู้ตรวจราชการหรือเปล่าเออผู้ตรวจราชการกระทรวงใช่ไหม,ม,มไปถึงก<ค>ร,<ะ>ระทรวง<ะ>เขาคงจะยุติธรรมของเขาแหละร็คงแก้เดวกันนั่นแหละใช่ยุติธรรม เห็นไหมมันทั้งหมดมีเงื่อนงำหมดเลยเงื่อนงำรับลมคมในรับลมคมในโปร่งใสเพราะเสียงที่สถานมาบอกว่าไอ้วีไหนบอกว่าเรื่องจบง่ายง่ายไงวีไหนวีละเวรหรือวีละกรรมไหนไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงไอ้วีเออไอ้วีไหนบอกเรื่องมจบง่ายง่ายไงหรือว่ามันจะง่ายๆไงทำไมมันเป็นปัญหาอย่างนี้ว่าไงเออทำไมไม่ได้หลุดสักทีวะก็เลยแถลงกันเป็นแถวเลยเมื่อวานนี่ไง ที่เป็นที่มาที่ให้ที่ปรึกษาแล้วมันเรียกมานัออน่นเลยไหมตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้รนะไม่รู้วีระเวนวีระกรรมที่ไหนเราก็ไม่รู้จักนะมออันออ <laughs> มีหลายวีอะหลายวีอ,อ่ะเ,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 เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องคุณทักษิณวันนี้เรื่องคุณทักษิณเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็ออกมาโอ้โหเต็มเลยในการผลักดันเหยียบคันเร่งให้เลยยืนยันว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้าระเบียบในการพักโทษแล้วและไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนขณะที่หลายท่านนะคะเขาเป็นนักโทษชายเด็ดขาดเขาไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนอยู่แล้ว เป็นนักต่อชายเด็กขาคือคขาเว่าอภิสิทธิชนมันไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรราชกิจจานุเบกษาเป็นเป็นแอสเตรทีปเป็นแอสเตรทีปแอสเตรทีปอสเตรทีปเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมมีความเป็นอภิสิทธิชนแต่ว่านักต่อชายเด็กขาดมีรูปธรรมมีรูปธรรมตัแหน่งชัดเจนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้ไงเอ้ามีสิแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าตายก็ต้องจัดงานศพแล้วสิคุณจะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไง ตอยู่ที่ไหนอะคุณพี่ถ้าตายอย่างน้อยลูกเขาต้องร้องไห้แหละมันต้องมีสิ่งที่พี่สูรได้เห็นว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ Proof of life อ๋อเออต้องมีต้องมีคนเห็นข้าหน้าขาตาอยู่ไหนอยู่ไหนคือทุกวันนี้ไม่มีใครเห็นหน้าข้าตาใช่ไงคุณเทพไทออกมาจี้รัชธานว่าจะพักโทษทักษิณเนี่ยเอใช้มาตรฐานกฎหมายเดียวกับที่ตนเคยขอหรือเปล่าเพราะคุณคุณเทพไทเนี่ย เคยยื่นขอพักโทษนะแต่ถูกบังคับบังคับพักโทษตามสิทธิก็คือต้องใช้สิทธิเงื่อนไขการถูกคุมขังไปแล้วสองในสามของโทษทักษิณเนี่ยแต่เขายังไม่โดนขังนะไม่ถึงใครคุณทักษิณยังไม่นับยังไม่โดนขังไม่ได้วันเดียวเพราะว่าเขาเข้าไปในคุกไปเซ็นเอกสารที่คุณนิสทรีโซไปยื่นใช่ไหมชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนผมก็ไม่ตัดรูปก็ไม่ได้ถ่ายประวัติทายัง ยังไม่ทำแล้วก็มีคนโดดเดกเอาตัวไปพิมพ์ยังพิมพ์ยังพิมพ์ยังไอ้นี่ยยังไม่ทําอยู่แล้วต้งเป็นส่วนของการพิมพ์ประวัติเนี่ยไม่ทํามือไม่เปื้อนมือเอามือไม่เปื้อนมึกด้วยไม่มีทางก็เอาตัวมาเลยบอกว่าผมว่านายอยู่ข้างนอกดีกว่าในนี้มันมีบนทินเหรอเพราะว่าอยู่ในมันมันดูแลลําบากไม่ปลอดภัยไงอ๋ออ๋อ้ามีคนทําด้ามด้ามด้ามซ่อมเนี่ยไปฝนเป็นแหลมแหลมได้เงี้ยไม้จิ้มหมูปิ้งเงี้ยไมเสียหมูปิ้ง ในนั้นมีูบุ้งกินด้วยหรอคนสั่งเข้าไปไงเธอก่อปากกาเหมือนกันอะเออปากกาปากกาปากาพลาสติกอะเออเออออะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะเขียนยี่ผ้ายังได้เลยผมว่าเอานายไปอยู่ข้างนอกดีกว่าค่ะถ้าเขาอยู่ในโรงงานรชสเซีวันนี้ก็จบไปแล้ว ใช่ได้ออกแล้วค่ะใช่ได้ออกเพราะว่าคือคนก็จะไม่นี่เลยนะเพราะมันเพราะมันอยู่ในคุกไงเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือผู้ผู้ที่สูงอายุสามารถไปนอนที่กรมรัฐธรรมนทางด้านลงไปราชธรรม์ได้แล้วการที่มาอยู่โดยอยู่นอกคุกเนี่ยไม่อยู่ในคุกไม่ได้วันเดียวนะม่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชนะคุยยังไม่ติดคุกเลยคือเขาเขาคิดไม่ถึงว่ามันจะลากมาขนาดนี้ก็เพราะบรรดาสมุนบริวารทั้งหลายเหล่านั้น่ะให้ความเชื่อมั่นกับเขาเนี่ยเขาเองก็แล้วแต่มึงก็ไอวีไหนบอกมึงบอกเรื่องมันจะจบง่ายไงนี่ไง ไอวีนะไม่ใช่อายุธนะไอวี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 ไีไอวีีไหนวีระเบนวีระกรรมวีละไหนวีระชนที่ไหนวีละไหนรู้นะรู้นะวีละประหลุ่ที่ไหนเราไม่รู้นั่นนหะก็เลยตอนนี้กำลังคาราคสังอยู่ตกลงจะเอาไงจะเอาออกมาวันที่สิบเจ็ดกุมภาไหมออกมาคนก็ไม่ยอมดีไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยถ้ามันสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเยอะเนี่ยเพราะว่าเป็นการหลูเกียรติพระมหากษัตริย์ไง ใช่ไหมเปการหมิน่นหมิ่นพระเกียรติพระมาหากษัตริย์เพราะว่ามีพระองคชงการใช่ไหมลดโทษแล้ว,ลลลวยังไม่ยอมรับโทษไ,ไม่ยอมฟังคําสั่งศาลใช่ไหมเนี่ยคืออารมณ์คนเรามันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ <S <S> ฉันดีไม่ดีเกิดมีคือขึ้นมาแล้วเนี่ย ทำให้เยอะลําบากอืมลำบากลำบากเอาเราจะพักนะเนี่ยยังไม่ได้พักเลยนะยังไม่ได้นอนเลยค่ะเอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูว่าคุณสมศักดิ์แถลงว่ายังไงเทพไทยพูดยังไงใครถามเขาเหรอฮะเขาถามใครวันนี้เขาตั้งอนน้องเขาไม่เข้าใจว่าเอาตำแหน่งไหนมานั่งตั้งตัวแถลงข่าวเยอะแยะมากเลยนะไม่มีใครถามเขาเหรอฮะมีใครถามเขาเหรอเขาถึงแถลงอ่ะก็เขาคงเดินเขาหาไหม่เลยระวังเนาะที่เขาอ๋อกระดุมนี้เขเขียนไว้ใช่เพื่อเพื่อเราพวกเราเนี่ยเออเพื่อพวกเราคุณพี่ใช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 ่เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่่วงหน้าากลับมคะ